ส่วนใหญ่บ้านองศาเนี่ยมันจะแรงถ้าดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีเลยแต่ถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องในบ้านต้องมีข้าราชการพ่อรับราชการเป็นอาจารย์ที่รามอืมแล้วก็คุณแม่ก็เหมือนกันประตูเขาเป็นจะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการงานกับสุขภาพหน่อยแต่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยองศาบ้านเนี้ยตรงกลางของพลังงานเขาอยู่ตรงนี้ทำเป็นรั้วเพิ่มอีกนิดนึงครับให้บังคับให้เข้าตรงมุมนี้ที่สามผมเคยบอกว่ามีก็เลยเป็นเขตที่ว่าไม่กล้าตัดกันด้วยจุดธูปบอกแล้วขอตัดแล้วก็มีความป่วยอยู่ตรงนี้แต่ล้อมไปที่อื่นก็ไปแต่อย่าอยู่ในบ้านก็มีใครเป็นขาหรือยังไม่รู้พ่อมีขาเนี่ยถ้าเริ่มเป็นขาหรืออะไรเงี้ยจะมีปัญหาถ้าขุดได้ขุดไปเลยให้ความรวยของคุณอยู่ห้องนี้คือเมื่อก่อนประตูบ้านเปิดตรงนี้เออถ้างั้นก็นะเปลี่ยนเป็นประตูหลักอันนี้เราครอบไว้ถ้าหากใครมาเอาเงินเราไปเราจะได้คืน